ทีนี้เวลาดูเวอร์ชันเนี่ยพอเปิดตอนนี้เปิดเบนเดอร์ขึ้นมาแล้วถูกไหมอ่าโอเคทีนี้ก็ถูกแล้วไงประมาณนี้เนี่ย2833ครับก็เวลาเปิดมันจะมีสเปซสกรีนแล้วก็เวอร์ชันชื่อเวอร์ชันปรากฏนะ